วันนี้เราจะได้พูดคุยกับเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานของเธอและสำคัญนะฮะตอนนี้เธอกำลังประสบความสำเร็จกับการค้าขายออนไลน์ประสบความสำเร็จถึงขั้นเปิดโรงงานใหม่สำหรับการค้าขายของเธอและสำคัญเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่มูลค่า22 ล้านบาทเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในการค้าขายออนไลน์ของเธอนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ครับเธอมีเพลงเพราะๆมาฝากเราเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอรับรองแซ่บคูณ2แน่นอนกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าเกเรจากลำไยไฮตองคำและสิแม่เพชรยังทันนาถ้าสิฮักบ่ฮักก็บอกมาให้ใจไปแล้วก็ห้ามมาอย่าเกเรอย่าเกเรฮักแล้วก็ห้ามเทเดห้ามเกเรห้ามนอกใจฮักแล้วก็ห้ามมีใครเจอใครต่อใครก็ห้ามไปเดียวอย่าไปมีโลกไปที่สองเป็นแฟนก็ต้องจริงจังเป็นแฟนที่บ่เอาเด้อเจ้าของ